สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายซอรันมิลานโนวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะพัฒนาเพิ่มพูนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต30พฤษภาคม2563วันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต30พฤษภาคม2563ซึ่งพุทธบัลลังก์หินอ่อนใต้ฐานพระพุทธอังคีรสพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้นทรงประกอบพิธีบรรจุเมื่อวันที่30มิถุนายน2492พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2436เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงเสด็จขึ้นทรงราชเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2468ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477รวมดำรงศรีราชสมบัติ9ปีเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคม2484รวมพระชนมพรรษา47พรรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่30พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติระน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าและนำประโยชน์มาสู่ประชาชนชาวไทยอาทิด้านการปกครองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินแบบใหม่ด้วยการจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาองคมนตรีสภาเสนาบดีสภาเป็นสภาที่ปรึกษาราชการเพื่อฝึกการบริหารงานระบบรัฐสภาโดยในปีพุทธศักราช2475พระองค์ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยนำมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดต่างๆดังนี้
ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2563โดยในวันนี้ได้จัดอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้ประชาชนที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารจำนวน500ชุดโดยมีการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐานรวมถึงการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในชุมชนเขตปทุมวันประกอบด้วยชุมชนริมคลองนางหงชุมชนชูชีพชุมชนวัดบรมนิวาสและชุมชนริมทางรถไฟรวมจำนวน 1,000 ชุดที่วัดหูช้างตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2563ซึ่งวันนี้เป็นวันที่7ของการจัดตั้งครัวพระราชทานเพื่อปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19โดยมีการแจกจ่ายอาหารพระราชทานที่วัดหูช้างตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยและนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอไซน้อยและอำเภอบางกรวยรวมจำนวน 3,100 ชุดนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่มอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ชุดสุขอนามัยและอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานให้แก่ผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงณตำบลบางไผ่อำเภอเมืองนนทบุรีและตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอบางกรวยรวม4รายยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินในโครงการ63บาทสู้โควิด -19 ปี63เพื่อจัดทำชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือป้องกันและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1-34567-0สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664ทั้งนี้ทางสภากาชาดไทยโดยเหล่ากาชาดจังหวัดได้มีการมอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 พร้อมน้ำดื่มแก่ผู้ที่กักตนเองในที่พักและผู้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ขาดแคลนอาหารไปแล้วจำนวน 116,176 ชุดส่วนการผลิตและการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 สามารถผลิตได้ 5,846,431 ชิ้นนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนแล้วจำนวน 4,172,343 คนและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ